รู้หรือไม่ฤดูกาลนี้นักเตะลาซิโอโดนไล่ออกจากสนามตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกถึง5คนมากกว่าสโมสรอื่นๆในกาโชเซเรียอาในเรื่องต่อไปนะครับครับเป็นเรื่องของมีเดียวอชก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับเพราะว่าพอแมคเกลี่ครับอดีตกัปตันทีมอะไรนะครับของยุโรปนะฮะไปอเมริกาเพื่อจะไปแข่ง AT&T Pebble Beach ในวันพฤหัสนี้นะฮะครับก็ช้ามืดของวันศุกร์บ้านเราเนี่ยปรากฏว่าโดนทุบรถนะรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงของมีเดียวอชครับครับเป็นข่าวที่มาจากยูโรสปอร์ตแล้วก็รอยเตอร์นะครับพูดถึงมีขโมยฮะไปทุบรถยนต์ส่วนตัวของพอลแมคกินลี่นะครับแล้วขโมยของที่ระลึกต่างๆครับที่ได้จากไรเดอร์ครับ2014ในฐานะที่แมคกินลี่เป็นกัปตันทีมซึ่งรวมถึงถ้วยรางวัลจำลองด้วยซึ่งแมคกินลี่เนี่ยเตรียมจะเอาของเหล่านี้มาประมูลเพื่อหารายได้ให้กับการกุศลนะนี่เป็นข่าวจากซานฟรานซิสโกโครนิเคิลด้วยนักกอล์ฟวัย48ปีชาวไอริชนะฮะก็นอกจากของที่เลือกเกี่ยวอะไรด้วยครับโดนขโมยแล้วก็จะมีชุดกอล์ฟนะฮะเอกสารการเดินทางหนังสือเดินทางต่างๆครับเขาบอกว่าผิดหวังมากที่ของโดนขโมยนะแม่มาถึงอเมริกาแค่ชั่วโมงครึ่งก็โดนดีซะแล้วครับถ้ามันเกิดในเมืองอื่นประเทศอื่นนี่จะไม่ผิดหวังเลยแต่มาเกิดในอเมริกาที่โอ้โหเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยมากเซ็งจริงๆแมคกิลลี่ลาออกจากตำแหน่งกัปตันทีมไรเดอร์ครับแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ในคณะกรรมการ5คนของยุโรปที่จะคัดเลือกกัปตันทีมโดยที่จะมีการประกาศอีกในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับเดี๋ยวไปติดตามข่าวกีฬารอบโลกอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับในช่วงของ Sport World ครับเริ่มที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเดอร์มาร์เดอโรซานการ์ดของโตลันโต้แรปเตอร์แพริสชูตัมตัดสินใน12วินาทีสุดท้ายช่วยให้ต้นสกัดเปิดสนามแอร์แคนาดาเซ็นเตอร์ครับเอาชนะวอชิงตันวิซาร์ดส์ไปได้อย่างหวุดหวิดเลยนะครับ95ต่อ93ครับในแต้มตัดสินเดอร์โรซานหาจังหวะโยกหลบจอห์นวอลพอยต์การ์ดทีมคู่แข่งก่อนจะดึงจังหวะชูตบอลผ่านพอลเพียสโดยแต้มดังกล่าวเป็นเพียง2แต้มเท่านั้นครับที่เขาทำได้ในควอเตอร์ที่4แต่นั่นก็เป็นแต้มสำคัญที่พอจะทำให้ทีมของเขาคว้าชัยชนะได้ครับเดอร์โรซานที่ทำแต้มรวมไป23แต้มกล่าวถึงจังหวะสำคัญว่าตราบใดที่เขามั่นใจว่าถ้าหาโอกาสชูตได้ก็ย่อมมีโอกาสเป็นแต้มเช่นเดียวกันครับและจะจำการทำแต้มในจังหวะนี้ไปอีกนานเท่านานครับชัยชนะในเกมนี้เป็นชัยชนะครั้งที่7ใน8เกมหลังสุดที่พบกับวิซาร์ดส์ครับแล้วเป็นชัยชนะครั้งที่3ที่มีเหนือคู่แข่งในปีนี้ของโตลันโต้แรปเตอร์ครับขณะที่วิซาร์ดส์ครับที่ก่อนหน้านี้ไม่มีไบรลี่บิลที่เจ็บหัวไม่เท้ากลับมาลงสนามอีกครั้งแต่ว่าก็ต้องโชคร้ายเจ็บซ้ำครับที่ขาขวาทำให้ต้องนั่งดูเพื่อเล่นต่อไปโดยจะมีการประเมินอาการบาดเจ็บอีกครั้งครับหลังจบช่วงออลสตาร์เกมในช่วงสุดสัปดาห์นี้สำหรับแดนนี่วิทแมนครับเฮดโค้ชของวิซาร์ดกล่าวยอมรับว่าทีมแรปเตอร์สู้ไม่ถอยจริงๆครับจนกระทั่งสามารถเอาชนะทีมของเขาไปได้เพียงเพลย์เดียวเช่นเดียวกับจอห์นวอลครับที่ค่อนข้างผิดหวังมากกับผลการแข่งขันในเกมนี้กล่าวเพียงว่าทีมของเขาควรจะทำได้ดีกว่านี้ครับโดยเฉพาะการรู้จักปิดเกมในช่วงท้ายควอเตอร์ครับจังหวะสำคัญเนี่ยครับ93ต่อ93อยู่กลายเป็น95แล้วชนะไปเลยครับมาที่บ็อกซ์สกอร์กันนะครับวอชิงตันวิซาร์ดนั้นจอห์นวอลทำไป21แต้ม4รีบาวด์8แอสซิสต์ครับพอลเพียสกดไป17แต้ม3รีบาวด์2แอสซิสต์ตามด้วยเนเน่ฮิลาริโอครับ14แต้ม4รีบาวด์3แอสซิสต์ส่วนโตลันโตแรปเตอร์สครับทีมผู้ชนะลุยส์วิลเลียมก็27แต้ม4รีบาวด์1แอสซิสต์เดมาเดโรซานทำไป23แต้ม3รีบาวด์2แอสซิสต์แล้วก็คายลอรี่ครับ13แต้ม4รีบาวด์6แอสซิสต์ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นครับนิวยอร์กนิกส์ก็แพ้ออร์แลนโดเมจิกไป83ต่อ89ครับแอตแลนต้าฮอคแพ้บอสตันเซลติก88ต่อ89ซานอันโตนิโอสเปอร์ครับชนะดีทรอยต์พิสตัน104ต่อ87ไมอามี่ฮีทแพ้คลีฟแลนด์คาวาเลียส93ต่อ113ซัคราเมนโตคิงส์ครับก็แพ้มิลวอกกี้บัค103ต่อ111 Golden State Warriors ชนะ Minnesota Timberwolves 94ต่อ91 Indiana Pacers ชนะ New Orleans Pelicans 106ต่อ93 Memphis Grizzlies ครับแพ้ Oklahoma City Thunder 89ต่อ105 Utah Jazz แพ้ Dallas Mavericks 82ต่อ87
LA Lakers ครับแพ้ Portland Trail Blazers 86-102แล้วก็ Houston Rockets แพ้ LA Clippers 95-110ครับ As we welcome to the Hall of Fame coach Jerry Tarkanian เป็นข่าวเศร้าของวงการบาสเกตบอลระดับ NCAA นะครับเมื่อเจอร์รี่ทาร์กาเนียนตำนานโค้ชของออฟเฟมของมหาวิทยาลัย UNLV นะครับหรือว่า University of Nevada ลาสเวกัสเสียชีวิตด้วยวัย84ปีนะฮะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นการเปิดเผยจากแดนนี่ทาร์กาเนียนลูกชายของเจอร์รี่ทาร์กาเนียนผ่านทางทวิตเตอร์ครับหลังจากที่ต้องมีการรีบนำเอาเจอร์รี่ทาร์กาเนียนส่งโรงพยาบาลนะฮะที่ Valley Hospital Medical Center นะครับเพราะว่ามีระดับออกซิเจนในเลือดของเจอร์รี่ทาร์กาเนียนต่ำจนอยู่ในภาวะอันตรายสุดท้ายก็ไม่สามารถจะช่วยชีวิตของเจอร์รี่ทาร์กาเนียนไว้ได้ครับสำหรับทาร์กาเนียนเริ่มอาชีพโค้ชระดับโรงเรียนครับกับ Long Beach State แล้วก็ Fresno State แต่ที่โด่งดังคือการทำงานกับ University of Nevada ครับที่สร้างชื่อเสียงมากแล้วก็ทีมนั้นก็สามารถทำสกอร์ได้ถึงหลักร้อยได้บ่อยๆนะฮะแล้วก็ไม่เคยกลัวทีมยักษ์ใหญ่ใน NCAA สถิติของทาร์กาเนียนคือชนะ509ครั้งแพ้105ครั้งตลอด19ปีเต็มกับทีมนะเรียกว่าเป็นการสร้างตำนานกับ UNLV ไว้เลยแล้วก็ต้องออกจากตำแหน่งเพราะว่าลูกทีมบางคนถูกสื่อในลาสเวกัสแฉว่าพัวพันกับการล้มบาสเกตบอลครับหลังจากทำงานใน NCAA แล้วทาร์กาเนียนเคยทำงานใน NBA สั้นๆนะกับซานอันโตนิโอสเปอร์ชนะ9แพ้11นะแล้วก็โดนไล่ออกหลังขัดแย้งกับเจ้าของทีมเขาก็กลับไปทำงานที่ Fresno State นะซึ่งเป็นทีมเก่าแล้วโรงเรียนเก่าอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเลิกทำงานโค้ชในปี2002ทาง UNLV ก็มีการสร้างรูปปั้นของเขาในเมื่อปี2013แล้วก็สเตเดียมที่ตั้งชื่อตามชื่อเขาครับแล้วก็เขาก็ได้ไปชมเกมบาสเกตบอลที่สนามซึ่งใช้ชื่อเขาในปี2014ด้วยฮะก็เพื่อเป็นการไว้อะไรกับทาร์กาเนียนครับลาสเวกัสประกาศลดธงครึ่งเสาที่หน้าศาลากลางว่าเมืองหน้าศาลาว่าการเมืองครับเพื่อเป็นเกียรติกับโค้ชระดับ Hall of Fame คนนี้ Coach Jerry Tarkanian After a long 11 year wait ยังอยู่ที่วงการบาสเกตบอลนะครับเป็นข่าวของแอนโทนีเดวิสpower forward ของ New England Pelicans ครับที่ตัดสินใจถอนตัวจากเกม NBA All-Star ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่15นี้ครับตามเวลาท้องถิ่นที่สนาม Madison Square Garden เมืองนิวยอร์กจากการบาดเจ็บไหล่ครับเดวิสได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่ขวาครับจากจังหวะขึ้นดังในเกมเจอกับ Chicago Bulls ทำให้พลาดการลงเล่น2เกมล่าสุดให้กับต้นสังกัดจึงตัดสินใจถอนตัวจากเกม All-Star เนื่องจากไม่สามารถรักษาการบาดเจ็บให้ทันได้ครับฤดูกาลนี้เดวิสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเฉลี่ยก็ทำไป 24.5 แต้ม 10.3 รีบาวด์และบล็อกสูงสุดในลีก 2.6 ครั้งต่อเกมถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ช่วยให้ New England Pelicans ครับทำสถิติชนะ27แพ้26นอกจากนี้เขายังได้รับการโหวตจากแฟนๆให้เป็นผู้เล่นตัวจริง5คนแรกของฝั่งตะวันตกนะครับและเป็นผู้เล่นที่คาดกันว่าจะถูกการกล่าวถึงมากที่สุดใน All-Star Game ปีนี้แต่ก็ต้องมาถอนตัวไปก่อนเพราะการบาดเจ็บก็น่าเสียดายครับทำให้สตีฟเคอร์ครับโค้ชของฝั่งตะวันตกต้องหาผู้เล่นเข้ามาแทนและคาดว่าจะเป็นเดิร์กโนวิสกี้ครับพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของดัลลัสเมเวอริกที่เคยลงเล่นใน All-Star Game มาแล้ว12ครั้งที่จะได้รับโอกาสแทนที่แอนโทนีเดวิสไปครับมาดูเทนนิสนะครับ ATP ทัวร์ในระดับ500ครับ ABN Amro World Tennis Tournament ที่รัตเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ครับชิลซีมงมือ8ของรายการจากฝรั่งเศสลอยลำเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จครับชนะเชนามิชาร์ดี้จากฝรั่งเศสไปไม่อยากเย็นครับ2เซตรวด 6-4 6-3 ซีมงจะเจอผู้ชนะระหว่างแอนดี้เมอร์เรย์มือ1ของรายการจากสหราชอาณาจักรแล้วก็วาเช็คพอพิซิลครับในรอบต่อไปDidn't really do enough with the first serve and was on the back foot from there on in, Shardy. And another forehand error proves costly. ก็ตอนนี้เป็นสัญญาณภาพสดๆนะครับระหว่างเบอร์ดิชกับเซปินะครับซึ่งเซตแรกเนี่ยเบอร์ดิชชนะไป6-0นะครับขณะที่เซตที่2ตอนนี้เซปินำอยู่6-3ครับ
ขอประทานไปครับเป็นเซตปีชนะไป6-3เลยครับในเซตที่2เล่นกันอยู่ในเซตที่3นะครับซึ่งตอนนี้เบอร์ดิชนำอยู่2-1เกมครับก็ติดตามชมได้ครับทางช่อง2 Tennis HD ครับช่อง670นะครับGenerate all the pace himself. ในช่วงต่อไปครับเราไปติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับเยาหมิงอดีตผู้เล่น NBA ชาวจีนออกมาสนับสนุนการเสนอชื่อปักกิ่งให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวประจำปี2022เพราะอาเหยาเชื่อว่าหากปักกิ่งนำประสบการณ์และความสำเร็จที่เคยได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนเมื่อปี2008มาต่อยอดและพัฒนาก็จะกลายเป็นอีกเมืองที่มีศักยภาพดีไม่แพ้ที่ใดในโลกนอกจากนี้การเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกฤดูหนาวยังจะช่วยให้ชาวจีนมีความรู้ความเข้าใจในกีฬามากขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามคณะกรรมการโอลิมปิกจะเดินทางมาตรวจสอบความพร้อมของปักกิ่งในเดือนมีนาคมนี้ก่อนจะมีการประกาศชื่อเมืองที่ได้รับการคัดเลือกในเดือนกรกฎาคมไทเกอร์วูดยังไม่เลิกหวังกลับมายิ่งใหญ่ไทเกอร์วูดนักกอล์ฟอดีตมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันเปิดใจยังไม่ล้มเลิกการกลับมาทวงความสำเร็จอีกครั้งพร้อมตั้งเป้าเร่งรักษาตัวเองให้หายจากอาการเจ็บหลังเพื่อหวังคืนสนามอย่างเต็มรูปแบบในเร็วๆนี้ซึ่งวูดยืนยันจะไม่มีการฝืนเล่นหากอาการเจ็บหลังยังไม่หายสนิทอย่างแน่นอนหลังจากที่เขาต้องถอนตัวออกจากการแข่งขัน Farmers Insurance Open กลางคันขณะที่แข่งรอบแรกไปได้เพียง11หลุมเนื่องจากมีอาการเจ็บหลังกำเริบเมื่อสัปดาห์ก่อนทีมบอสหวังแฮมิลตันต่อสัญญาก่อนเปิดฤดูกาลโตโต้วอลฟ์ทีมบอส Mercedes GP หวังให้ลูอิสแฮมิลตันแชมป์โลกฟอร์มูล่า1คนล่าสุดของทีมตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่ก่อนการแข่งขันสนามแรกของฤดูกาล2015จะเริ่มขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียในวันที่15มีนาคมนี้พร้อมชี้สิ่งนี้ไม่ใช่เส้นตายแต่ตั้งขึ้นมาเพื่อวางแผนกำหนดการจัดการทีมนอกจากนี้วอลฟ์ยังยืนยันอีกว่าเขาไม่ต้องการสร้างความกดดันให้กับทีมหรือแฮมิลตันแต่อย่างใดช่วงหน้าในช่วงของ TPL Today ครับครับการแข่งขันนั้นกลับมาแล้วฮะเราจะมาดูซิว่าผู้ตัดสินคนไหนครับได้ลงทำหน้าที่กันบ้างในนัดเปิดฤดูกาลครับสิบสองกุมภาพันธ์1994พิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่17ที่ลิลแฮมเมอร์ประเทศนอร์เวย์